เป็นเวลานานพอสมควรแล้วสินะที่ช่องของเรานั้นไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าราคาหัวแบบจริงจังสักทีและในวันนี้โอ้ไม่ไกลเกินและในวันนี้พี่ในนามซันคุงมัตฟักเกอร์คนที่หล่อที่สุดในบล็อกฟุตและคนที่ FC ยกย่องให้เป็นราชาเราจะมาประกาศว่าพี่นั้น 11M เป็นที่เรียบร้อยครับของฝั่งมาลินบอกเลยว่าฝั่งมาลินเป็นฝั่งที่ลายยากมากถอดแว่นแป๊บนึงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแบบจริงใจกับคนทุกเท่าไหร่นะพี่เป็นคนที่จริงใจกับ FC นะครับพูดอะไรพี่ก็ต้องพูดให้ฉะฉานชัดเจนทุกคำและน้องๆอย่าลืมซับตะไคร้และแชร์ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่และแน่นอนว่าในวันนี้พี่มาประกาศว่าเราถึงค่าหัว 11M ไปที่ร้อยครับและพี่มีคลิปวินาทีขึ้น 11M ตบทำไมหลายรอบไม่ก่อนอื่นพี่ขอพูดก่อนว่า 11M รอบนี้พี่ขึ้นยากมากนะครับพี่ล่าในสตรีมนะตอนแรกอะย่าล่าในสตรีมแล้วโดนลุมเว้ยพี่ก็เลยแบบFC ครับพี่ขอค่าหัวหน่อยครับแล้วก็มี FC ใจดีหลายคนนะครับมาให้ค่าหัวโดยเฉพาะลูกแคนพี่นั่นเองพอลูกแคนให้ค่าหัวพี่ก็ได้ค่าหัวมานะครับและพี่ก็แบบมันสิเป็น M พอดีไงพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาตีพี่อีกทีนึงดิพี่แบบว่าอยากค่าหัวสัก 10.9 พี่จะไปล่าให้ถึง 11M เป๊ะๆอันนั้นก็คืออยากได้ไฮไลท์อ่ะอยากได้ไฮไลท์ในการล่าแต่ว่าลิงเล่นยิงตกครับเรียบร้อยพี่ก็เลยปิดสตรีมเลยนะครับหัวร้อนแล้วพี่ก็มาล่าใหม่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับพี่ล่าใหม่ตอนนี้11เป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนเดิมโดนลุมโดนเซิงเหมือนเดิมคือกูไม่สตรีมกูก็ยังโดนลุมงงว่ะงงมากงงชิบหายเอาว่าใครอยากดูคลิปไฮไลท์ขึ้น 11M แล้วคอมเมนต์มาบอกเลยว่าไฮไลท์นี้โคตรตึงโคตรสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนจ๊ะกูก่อนอื่นกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกพี่ว่าตอนนี้ทุกคนค่าหัวเท่าไหร่กันแล้วทั้งฝั่งมารีและฝั่งโจนเลยเราจะมาล่าค่าหัวไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง หล่อจริงเลยกูหนี คนเหี้ยเลยอวยตัวเองพี่ถึง 11M เพราะว่าก่อนขึ้นตัวก่อนนั้นพี่ล่านะเว้ยแล้วก็แบบเจอแต่คนตึงๆเห็นป่ะจะทุกคนแบบเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเล่นบิ๊กมัมบ้างมังกรบ้างเห็นไหมมังกรบ้างแต่พี่ก็ช่วยแต่พี่ก็ขอให้น้องเปิร์นะครับมาแบบมาแบบบริจาคข้างหัวอะไรนิดนึงอะไรงี้จะก็เฮ้ยเห็นไหม 10.9 แล้วมาแล้วพี่ก็รอให้น้องเปิร์มาให้ข้างหัวนะครับคุณเปิร์ก็มาบริจาคน้องเปิร์ก็บริจาคข้างหัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับช็อตไหนวะ 11M คือทุกคนอย่าบอกว่าพี่แบบขึ้นได้เพราะพี่ขอคนอื่นนะเว้ยคือพี่ขึ้นได้นะแต่พี่จะล่าจริงแต่มันดึกแล้วไงพี่ก็พี่ตัดคลิปไม่ทันนะครับคือมันตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วเว้ยทุกคนดูเห็นไหมมันเที่ยงคืน47แล้วครับมาเปิร์ไหนละกันนะครับไฮไลท์คลิปนี้คลิปสุดท้ายละคลิปหน้าพี่จะล่าขึ้นเลยในสตรีมนะครับใครอยากให้พี่สตรีมนานๆล่าขึ้นวันละล้านเหมือนเมื่อก่อนก็ซับตะไคร้ไลค์แชร์เหมือนเดิมครับไอ้ไก่พี่พูด3รอบแล้วกดหน่อยละกันดูตอนนี้น่าจะ 11M พอดีจิ้มเรียบร้อยครับได้มา16,000พี่กลับมาเล่นเซตเดิมนะนั่นก็คือเซตทูชิตะแล้วก็บัตรเดิมเป็นเซตเทพพี่เลยง่ายตอนนี้พี่ก็ 11M เป็นที่เรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่ไปขอคนอื่นเอาครับตกต่ำไปขนาดนี้เลยว่าซันคงแม่งเอ้ยคือถ้าไม่ขอก็คือไม่ขึ้นหรอวะแม่งเอาตัวไม่ขอก็ขึ้นนะจะ1-1ก็ได้นะ2-1ก็ได้นะขอแค่ลุมอ่ะไม่เดี๋ยวนะ2-1แต่ขอแค่ลุมนี่คืออะไรวะไอ้สัสคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคในวันนี้พี่ก็จะมาล่ากันต่อนะเรามาดูว่าก็เหมือนเดิมพี่ก็จะโดนลุมแล้วก็แบบน่าจะตายหาหัวล้อเหมือนเดิมนะครับดูจากสภาพละเพราะว่าพี่ก็โดนลุมตลอดแม่งเลยโดนลุมจนชินไปชีวิตจิตใจฝากถึง FC นะครับที่เจอพี่ก็อย่าลุมไอ้สัตว์แม่งทุกวันนี้แค่กูเจอโมจิผลบ้าผลบอลอะไรแต่ละวันนี้กูก็จะเอาตัวเองมาตลอดแล้วมึงยังจะมาลุมอีกเอ้าแม่งพี่ว่าจะมาล้านคนอื่นแม่งโดนคนอื่นล้านโอ้ยตอนนี้ยังเดือดเดือดจัดนะมึงอ่ะฮะเอาตายเลยโอ้ยแต่กี้นี้พี่จะได้1คิวอีกแล้วเอ้ยเกือบจะหล่อเท่มาลินเยอะจัดทุกคนดูมาลิน4ตัวมึงออกมาแต่กี้นี้พี่เกือบเทแล้วอันล้านได้นี่กูเทเลยโดนด่าแล้วมาเร็วนี่มันเซิร์ฟไม่น่าจะเซิร์ฟคนไทยนะมาเร็วมา1-1มาให้แก้แค้นซันคงมาให้แก้แค้นเองมา1-1เลยเอ้า
อยู่มารีนซะงั้นเอ้าอุ๊ยคนมันคนอยู่มารีนเยอะจัดเซิร์ฟนี้มารีนคลองเหรอเออว่ะมารีนคลองว่ะแม่งมารีนโคตรเยอะเลยเยอะแยะไปหมดเลยยายเซิร์ฟก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเกมแม่งปิงหนักมากพี่ไม่รู้ว่าปิงเพราะอะไรนะแอดมินถ้ารู้ดูอยู่ก็บอกทีว่ามันปิงเพราะอะไรพี่ไม่รู้ว่าปิงเพราะอะไรแบบปิงจนเล่นไม่ได้นะสตรีมบางทีพี่เล่นไม่ได้เลยอ่ะฮะเฮ้ยล็อกเป้าหมาย1ตัวข้างหน้ามันอยู่ไหนวะนะมันติดบั๊กแล้วนะทุกคนฮัลโหลพี่ติดบั๊กหรือเปล่าให้ช่วยไหมอ้าวไม่ได้ติดบั๊กว่ะมานี่โอ้โหหวานหมูเลย1คิวล้อมๆไปครับจุกๆตบไก่บ่ดิฉันคงดิฉันตบไก่เนี่ยรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยอ่ะพี่ไม่อยากจะบอกว่าบางทีพี่ตบไก่นะครับแต่หลายครั้งพี่ก็โดนไก่ตบแม่งไก่ไม่ชอบลุมพี่พูดถึงไก่แล้วก็ต้องน้องก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตาลสันคงนะครับจ๊กโก้นี่ไก่ตาลสันคงแล้วใน EP หน้านะครับพี่จะมารีวิวราคาของ6หมัดกับดาบคู่นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวใครอยากให้รีวิวก็ซับสไครบ์ไลค์แชร์คอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันเข้าคลิปกันต่อเลยเฮ้ยไอคลิปนี้พูดไม่พักเลยพูดไม่หย่อนเฮ้ยทุกคนเซิร์ฟนี้มีคนตึงครับ 27M ชื่อว่าโดราเอหมอยอะโดราเอมอนบางคนเป็นโดราเอมอนไหมเพื่อนอ้าวนี่เลเวลไม่ตันทำเฮาบายบายดูดมาเอ้ยสกิลไม่แม่นเลยซันคุงแม่งเอ้ยฝีมือตกขนาดนี้เลยเหรอจริงจมันเป็นมุกนะครับมาเดี๋ยวพี่ตบให้ดูตอนเนี้ยแม่งชิวๆเลยจิ้มนี่ไงพี่บอกแล้วทูชิตาลูกรักของพี่โน1นัมเบอร์1โดราเอมอนกูอยู่ไหนนี่โดราเอมอนนี่เถอะวะมาครับภารกิจตามหาโดราเอมอนจริงจมันชื่อโดราเอมอนนะพี่จะพูดว่าโดราเอมอนละกันเดี๋ยวคลิปบินนะครับไอสัตว์โอ้แม่งมา1-1กันอยู่อ่ะครับไม่มันเลยอ่ะฮะโดนกูนะมาเจอฉันคงเลือนนี่ไงเลือนไป1ดอกวันดีจ้าโดนอะไรหมอยเย็ดแค่ผลหมีว่ะจิ้มเชิงตึงเชิงตึงเชิงตึงพี่เล่นเชิงตึงนะเว้ยไม่งั้นโอ้ข้าวหัวพี่คงไม่ขึ้นหรอกพี่ต้องกลับมาเล่นเชิงตึงเหมือนเดิมซะละเฮ้ยมึงหนีไปไหนนี่ฮะมึงจะรอวันช็อตอย่างเดียวเลยยังไงให้โง่คือทางชีวิตนี่มึงจะรอวันรอแค่วันช็อตใช่ไหมฮะซิปหายละแม่งเปลี่ยนฝั่งโจรมาล่ากู2ตัวเลยใจเย็นก่อนพี่โอ้โหพี่ต้อง1-1สิแม่งไม่เท่เลย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 ลุมอย่างงี้ไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยเอ้ยคำแนะนำมาใครจะเลือกแบบพี่แนะนำว่าพี่เล่นแนะนำว่าผลประตูนะครับไอ้สัตว์ไม่งั้นโดนลุมแบบพี่แน่นอนเห็นปะสองลุมหนึ่งเลยนี่ฉันคงธรรมดาซะที่ไหนล่ะกูจะรอดไหมยังไม่รู้เลยนี่สภาพต้องรอดรีบตัวแม่งเลยละกันเกือบตายไอ้สัตว์เกือบเสียค่าหวยแล้วกูอ้าวนั่นแล้วมาเกิดทำไมตรงนี้นี เอ้าจะตายแล้วหนีเหรอฮะจะตายแล้วหนีไม่เท่เลยนะไม่เท่เลยนะไอ้กระจอกเป็นไงล่ะโดราเอมอนโดนเก็บไปสิเอาเพื่อนมันมาท้า1-1ดูมันจะเอากับพวกว่านั่นแหละหนึ่งหนึ่งกูได้หมดแค่แหละมาอ
กลับมาดิสตาร์ทพี่บอกแล้ว1-1มึงก็ตายกูครับไอ้กระจอกว้าวอีสิอะแฮม1-1พี่ก็ได้หมดนะจริงๆแล้วอ่ะก็มาอีกรอบก็ได้ถ้า1-1ไงอีกรอบก็ได้ก็มาครับสเต็ปซุยๆพี่มันอันดับ1ไม่ใช่ซุยสิสเต็ปทูสตาร์พี่มันนัมเบอร์1นัมเบอร์ก๊อดอยู่ละไอ้สัตว์มึงก็มาดิครับมึงก็มาดิครับ1-1อ่ะมึงก็มาดิครับโอเคคลิปนี้พี่ว่าขอจบแล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนอนๆบ๊ายบายถ้า1-1พี่ก็บอกแล้วว่าตายให้พี่หมดบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเฮ้ยมึงยังเด็กขี้แค้นยังวะฮะ